เนื้อออกก่อนค่ะเอาเนื้อใส่ไปกับก๋วยเตี๋ยวไม่รสชาติมันมะพร้าวมันดีอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวดีอยู่แล้วสองอย่างเอามาผสมกันมันก็น่าจะดีก็เลยคิดว่าเป็นจุดขายด้วยราคาก็ไม่แพงคือต่อลูกละ35บาทแต่ถ้าเป็นเย็นตาโฟ40บาทแล้วคนที่มากินนี่คุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นมะพร้าวถ้ามะพร้าวอย่างเดียวลูกนึง20บาทแล้วทั้งน้ำทั้งเนื้อแต่ทีนี้เราเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกละ35บาทครับผมได้ทั้งเนื้อก๋วยเตี๋ยวด้วยได้ทั้งเนื้อมะพร้าวด้วยใช่ครับผมแล้วรสชาติมันเป็นไงรสชาติมันจะนัวนัวแล้วก็มันจะอร่อยครับผมต้องมาลองบางทีผมพูดไปอาจจะไม่เชื่อต้องมาลองครับมันก็ออกน้ำมะพร้าวออกมาหน่อยๆเนื้อแต่ว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนื้อมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวถ้าเกิดโดนความร้อนมันมีความหอมขึ้นมาคนที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วบางทีเขาบอกว่าดีตรงเพราะเนื้อมะพร้าวเนี่ยเขากินด้วยอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกอร่อยตรงเนื้อมะพร้าวกินขูดกินไปด้วยเป็นที่มาหรืออยากให้มาชวนชิมครับก็อยากให้มาชวนชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็มันจะแปลกๆอร่อยยังไงก็ลองมาดูครับ